สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะรายการที่จะพาคุณนะคะไปเจาะลึกเรื่องราวค่ะเกี่ยวข้องกับปริศนาพลังตัวเลขพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันอาจารย์เจนทูพยากรนั่นเองค่ะรายการของเรานั้นนะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง True Vision ช่อง62หรือช่อง358นะคะแล้วก็ True Vision Anywhere ด้วยและสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดการติดต่อนะคะเผื่อคุณจะต้องออกไปธุระนะคะในเวลาที่นะคะรายการสดของเรานั้นออกอากาศอยู่ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือนะคะหรือสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าจะใช้ในระบบ Android ค่ะหรือระบบ iOS นะคะคุณก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่า HTV นะคะดาวน์โหลดแล้วนะคะเลือกรับชมช่องสถานีไทยๆเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะไม่พลาดการติดต่อค่ะและสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะที่อาจารย์เจนเนี่ยอยากจะนำมาฝากทุกๆท่านนะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวข้องนะคะกับตำแหน่งตัวเลขตำแหน่งที่6นะคะซึ่งตำแหน่งตัวเลขนะคะตำแหน่งที่6ในเบอร์โทรศัพท์มือถือเราไม่ค่อยพูดถึงกันแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งนี้นะคะจะช่วยคุณในเรื่องของการเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมและที่สำคัญนะคะยังขจัดศัตรูนะคะเปลี่ยนพลังจากร้ายนะคะกลายเป็นดีนะคะพลังที่ไม่ดีที่มากระทบเรานั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นพลังที่ดีใครอยากจะมาเช็คนะคะว่าเอ๊ะเลขนะคะในตำแหน่งที่6ของเรานั้นนะคะถูกต้องนะคะหรือส่งเสริมอย่างไรเราจะมีวิธีการปรับหรือมีวิธีการดูอย่างไรไม่ให้เรานั้นมีเสน่ห์ไม่ให้เรานั้นมีศัตรูนะคะและก็เสริมเสน่ห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงหน้านั่นเองนะคะแต่สำหรับนะคะใครที่มีปัญหานะคะอย่านะคะเก็บไว้คนเดียวบางท่านบอกเลยอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องราวนะคะบางท่านเนี่ยเครียดจากความรู้สึกบางท่านเครียดนะคะจากแรงกระทบแรงกดดันจากคนรอบข้างบางท่านนะคะเครียดนะคะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในอนาคตอย่าเก็บคำถามของคุณไว้ค่ะสามารถที่จะส่งคำถามของคุณนะคะหรือหากใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเบอร์มือถืออยู่และนะคะมีลางสังหรณ์ว่าพลังตัวเลขเบอร์มือถือนั้นอาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงค่ะที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นนะคะไม่ราบรื่นติดขัดๆนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะก็สามารถที่จะสอบถามพลังตัวเลขเบอร์มือถือของคุณนะคะโดยส่งข้อความมาหาเราค่ะโดยการพิมพ์ TT นะคะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วยจังหวัดที่คุณอยู่พร้อมส่งเลขท้าย3ตัวบัตรประชาชนมานะ1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ส่งมาหาเราค่ะที่4642266และก็เช่นเคยนะคะในทุกช่วงของรายการในวันนี้นะเราจะเปิดรับสายสดนะคะให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้ามานะคะพูดคุยนะคะบางท่านนะคะอยากจะโทรเข้ามานะบอกเล่าเรื่องราวนะคะหลากหลายเลยมีคำถามมากมายโทรหาเรานะคะที่029354483และ029354983นั่นเองค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่มีแอปพลิเคชัน LINE อยู่ในโทรศัพท์มือถือบอกได้เลยนะถ้าไม่เป็นเพื่อนกับเราจะเสียใจเพราะว่าอาจารย์เนี่ยได้ใส่เคล็ดลับหลากหลายมากมายเหลือเกินนะลงในไทม์ไลน์นะคะใน LINE นั่นเองดังนั้นใครอยากที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับพลังตัวเลขก็ดีอยากจะส่งคำถามเข้ามาถามเพื่อให้อาจารย์ตอบในรายการก็ดีนะคะเพียงแค่คุณนั้นนะคะไปที่นะคะช่องทางค้นหาเพื่อนนะคะแล้วก็นะคะSearch Line ID นะคะหรือค้นหานะคะ ID ของเราที่ SIMD 9498แต่ใครใจร้อนนะคะไม่ทันใจไม่อยากพิมพ์นะคะก็สามารถที่จะเอาโทรศัพท์มือถือของคุณนั้นนะคะมาสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอเพียงแค่นี้คุณก็จะไม่พลาดการติดต่อและสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ด้วยนะคะเลขช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับใครที่นะคะเล่น Facebook นะเข้าไปกดไลค์นะคะ Facebook Fanpage ของเราค่ะ www.facebook.com/thaisimd นั่นเองเลขช่องทางหนึ่งนะคะเราไม่ได้ตอบจดหมายกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราอยากจะได้ยินนะคะหรือได้อ่านจดหมายของคุณนะคะก็สามารถนะคะที่จะส่งจดหมายของคุณเข้ามาโดยจ่าหน้าซองสถานีไทยๆนะวงเล็บสักนิดหนึ่งรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขเลขที่478ค่ะซอยหน้านิวาส46แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพ10230นั่นเองนะใครจดไม่ทันเอาโทรศัพท์มือถือนะคะมาถ่ายหน้าจอไว้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะMm-hmm.
าพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดรับสายหน้าใหม่กันนะคะใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะคะที่029354483หรือ029354983นั่นเองนะคะสายแรกของเราในวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิภาพรสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าคุณวิภาพรเป็นยังไงบ้างสบายดีมั้ยจ๊ะสบายดีค่ะแต่ว่าการงานนะแย่มากเลยอาจารย์ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่รอดไหมตอนนี้ร้านเสริมสวยหนูค่ะตอนนี้คือเปิดร้านเสริมสวยอยู่ใช่ไหมคะค่ะร้านเสริมสวยเนี่ยอยู่ห้องเลขที่เท่าไหร่คะ844ค่ะ844ยังได้อยู่ค่ะพี่ขาแต่ว่าต้องผ่านนะช่วงประมาณกลางเดือนนี้ไปนะถึงจะดีนะพี่นะคือณตอนนี้มันยังมีเรื่องของเขาเรียกว่ารายจ่ายที่กวนใจอยู่แล้วก็ในเรื่องของรายรับไม่ค่อยดีอ่ะพี่วิภาพรอดทนสักนิดนึงนะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้โชคลาภไปงวดนี้พี่จะมีโชคลาภนะเกี่ยวข้องกับนะคะเลขใกล้ตัวนะลองไปหาซื้อดูนะเลขใกล้ตัวใช่ค่ะไม่ใช่เลขร้านแน่นอนเลขอื่นนะค่ะค่ะนะอย่างไรก็ดีขอให้พี่วิภาพรโชคดีนะอาจารย์คะจ๋าแล้วแฟนหนูล่ะคะหนูจองคิมมาจากอาจารย์เหมือนกันค่ะแฟนหนูในลำพันธ์ค่ะในลำพันธ์3ตัวท้ายค่ะ3ตัวท้าย832ค่ะทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อแฟนหนูตอนนี้ยังไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าหนูทำบ้านอยู่อาจารย์หนูทำเองลงเงินน่ะหนูโอ้หนูมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วหนูจะซื้อที่ต่อจากน้องนะคะพ่อน้องเขาบังคับแม่ให้เอาที่ไปเลขขายหนูจำเป็นต้องหาเงินมาซื้อที่ต่อจากน้องอืมซื้อได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ตัวแฟนพี่ดวงดีนะดวงเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวพอแบบว่าตั้งแต่ดีตั้งแต่ประมาณวันที่25เดือนที่แล้ว25สิงหา25เดี๋ยวจะดีขึ้นและดียาว2ปีนะดีอ่ะ2ปีเขาจะมีโชคไหมคะอาจารย์เขามีโชคเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะเสี่ยงโชคอย่าบอกใครแล้วจะดีนะพี่วิภาพรหมายถึงแฟนพี่นะและตัวพี่ก็ซื้อตามเขานั่นแหละแต่อาจจะดูสักนิดนึงที่มันเป็นเลขที่แบบมันเกี่ยวเนื่องกับตัวเราด้วยนะแต่ความฝันหนูเมื่อคืนหนูจะได้ไหมอาจารย์ถ้าจากความฝันใช่ไหมเห็นเป็นเลขหรือเปล่าไม่ต้องบอกอาจารย์นะไม่เห็นเป็นเลขค่ะแต่หนูจะเคยตีแบบเนี้ยลองตีเผื่อไปตัวนึงแต่อาจารย์มองว่าความฝันไม่ชัดเจนเท่ากับเลขประจำตัวเรานะเลขประจำตัวเหรอใช่หรือว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะตีเป็นเลขประจำตัวได้ยิ่งดีนะเลขประจำตัวอาจารย์เลขในเบอร์โทรศัพท์เหรอคะหรือว่ายังไงเลขประจำตัวก็คืออาจจะเป็นเลขบนบัตรประชาชนเรานะคะเลขในเบอร์โทรศัพท์เราเลขที่บ้านที่เรานอนเลขที่รถได้หมดเลยค่ะจ้านะคะขอให้พี่วิภาพรโชคดีนะคะสวัสดีนะคะค่ะสายต่อมาแล้วสวัสดีค่ะคุณพินสวัสดีค่ะอาจารย์เจนจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสวัสดีค่ะเอ๊หัวร็อกคิกคักนี่มีอะไรหรือเปล่าดีใจนะพี่ค่ะเพราะว่าพยายามติดต่อนะติดต่อไม่ได้อ๋อดีใจเช่นเดียวกันพี่พินดูรายการนานหรือยังเอ่ยตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะพี่อ๋อเลิศเลยนะพี่พินนะเลิศเลยอ้าววันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ๊ะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับให้อาจารย์ตั้งศูนย์ให้แล้วก็เรื่องเบอร์ที่พอดีได้เบอร์ของมิดทีนมาแล้วขายมิดทีนอยู่ดีไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มตั้งศูนย์ก่อนนะคะของพี่พินเนี่ยของพี่พินถูกหวยบ่อยไหมช่วงนี้ไม่คาดเคลื่อนคาดเคลื่อนเคลื่อนมาถึงตั้งแต่พฤษภาปะใช่นะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นต้องเป็นตุลานะดังนั้น16กันยาซื้อแบบว่าอย่าคิดอะไรมากนะมันอาจจะไม่ถูกเยอะแต่ตุลาไปเนี่ยยาวจนถึงมกราปีหน้าเนี่ยดีแน่นอนส่วนเบอร์มิสทีนพี่อ่ะสวยนะหนูไม่ขออ่านเบอร์นะสวยใช้ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมาขายมิสทีนจริงๆเราควรมีเบอร์ของเราอีก1เบอร์มาประกบเพราะเบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะทำให้1พี่พูดตรง2มันจะทำให้เหมือนกับว่าพี่อ่ะมีอาการคล้ายๆกับว่าปวดหลังแล้วก็ปวดเมื่อยเป็นไหมใช่เลยค่ะนะเออปวดขาเมื่อวานทุกไปนวดวันนี้ปวดขามันคือได้ได้ตัวเลขนี้มาปุ๊บมันจะส่งพลังเกี่ยวกับช่วงล่างเราหมดเลยคือตั้งแต่หลังลงไปใช่นะแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับปวดน่องข้างหลังอะพี่ใช่เลยค่ะนั่นแหละดังนั้นหายเบอร์นึงไปประกบให้มันลบพลังนะเพราะว่าเบอร์นี้ที่ไม่ดีอ่ะมันตรงลงท้ายก็คือ4041ไม่ดีแต่ว่าข้างหน้านี่ยังโอเคอยู่แต่4041ไม่แฮปปี้อาจารย์ไม่แฮปปี้
ใช่หนูก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เมื่อก่อนหนูจองเบอร์ไปแล้วจะถามอาจารย์เมื่อวันพฤหัสใช่ไหมถึงไม่ทันมันเหมือน4ตัวหลังมันจะเหมือนกันเลขบัตรอ่ะเลยไม่กล้าเอาเลิกไปหมายความว่ายังไงนะคะแบบมัน4ตัวหลังมันเหมือนกับเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายอ่ะหมายถึงเบอร์อะไรคะเบอร์ซิมดีไอ้ที่อาจารย์จัดโปรโมชั่นน่ะเอาจนง่ายๆนะพี่ดวงพี่ใหญ่ที่ให้หนูวางแบบเต็มๆดีกว่าเพราะดวงอย่างนี้ดวงใหญ่เดี๋ยวจะโทรไปหาอาจารย์ได้เดี๋ยวโทรเข้า call center เลยบอกพี่พินนะอาจารย์จำได้อยู่แล้วนะคะตาขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวเจนจะทำให้ขาหายให้ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งปวดมามันตึงๆมาช่วงหลังนี่เองเมื่อได้ซิมนี้มาเนี่ยเริ่มมีอาการปวดเพราะก่อนหน้านั้นน่ะดวงคุณไม่เป็นไรหรอกเพราะดูดวงก็รู้นะแต่พอได้มาปุ๊บก็อย่างที่บอกอ่ะพี่คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางทีพลังตัวเลขอ่ะมันทำให้เราใจอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะเบอร์โทรหรือเปล่าแล้วเบอร์ไอ้089824-5049เนี้ยเป็นไงบ้างทางจันไม่ดีเหมือนกันมันมี40เห็นปะมันไม่ค่อยดีแต่เบอร์เก่าเนี่ยมันยังมีในเรื่องของพลังในเรื่องของป้องกันสุขภาพแต่มันไม่ดีในเรื่องของการเงินเบอร์เก่าได้มาเท่าไหร่ก็ต้องให้คนอื่นหมดอะพี่จ๋าพี่พินจ๋า นะคือมันเป็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองเนาะนะคะพี่พินลองดูค่ะนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาที่ call center เดี๋ยวเจนจัดให้แรงๆนะจ๋าค่ะขอบคุณนะคะเสียงเนี้ยเสียงได้วันไหนอาจารย์ของพี่พินในงวดนี้16อ่ะยังไม่ต้องคิดวันไหนก็ได้1ตุลามาถามอีกรอบนึงเพราะ1ตุลาโชคแรงกว่าจ้า1ตุลานะคะนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหรือกำลังโทรอยู่โทรไม่ติดเนาะอย่างไรก็ดียังมีทุกช่วงของรายการและก็อย่าลืมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามาบางท่านโทรแล้วนะอาจารย์กันเหนียวไว้ก่อนส่ง SMS มาคุยกันก่อนก็สามารถที่จะส่งเข้ามาโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะ1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้ส่งมาหาเราค่ะที่4642266คุณผู้ชมขาเนี่ยจะบอกเลยว่าเรื่องพลังตัวเลขอ่ะไม่เชื่อเราก็นะคะต้องเชื่อเพราะหลากหลายคนพอได้รับซิมมานะคะพลังเบอร์เปลี่ยนพลังตัวเลขเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆนะอย่างที่พี่พินเนี่ยเขาก็ได้สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะพอได้รับเบอร์มาจะเป็นเบอร์จากไหนก็ช่างแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองมีอาการท่อนล่างปวดเมื่อยหรือมันมีอาการในเรื่องของเมื่อยเกิดขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นลองดูนะคะสังเกตนะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับพลังตัวเลขของคุณให้ดีๆเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านนั้นมีลางสังหรณ์แน่นอนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องเคล็ดลับมาฝากนะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่6ในเบอร์มือถือบางท่านบอกเลยชีวิตนี้ไม่มีเสน่ห์เลยเป็นคนสวยนะเป็นคนหล่อนะเป็นคนพูดจาดีเป็นคนแต่งตัวดีนะเป็นคนที่รูปร่างดีนะแต่ทำไมบางทีเวลาพูดคุยเจรจาสื่อสารกับใครถึงไม่มีเสน่ห์บางท่านนะคะมีนะคะเสน่ห์มากเกินไปเพราะว่าพลังตัวเลขในตำแหน่งที่6ของคุณนั้นแรงเกินไปจนทำให้นะคะตัวคุณนั้นมีศัตรูรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นคนรอบตัวพี่น้องอิจฉากันเองอย่างเงี้ยมันเกี่ยวอะไรกับพลังตัวเลขเบอร์มือถืออ่ะเรามาดูกันนะคะค่ะตำแหน่งตัวเลขเบอร์มือถือสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเปิดมารับชมนะรายการซิมดีนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะอันนี้คืออาจารย์แทนตัวเลขเป็นตำแหน่งที่6หลากหลายคนที่เพิ่งเปิดมาตำแหน่งที่6คืออะไรเขาเริ่มนับ1จากตรงไหนอาจารย์ขออนุญาตทวนให้ฟังอีกรอบนึงอันนี้คือชุดเบอร์โทรศัพท์นะคะ1เบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้เบอร์มือถือนะไม่ใช่เบอร์บ้านคุณจะมีนะคะพลังตัวเลขนะคะทั้งหมด10ตัวด้วยกันซึ่ง 0xx ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น081 099 062 063ที่เพิ่งออกมาเนี่ย3ตัวหน้านี้นะคะในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยไม่นับคือตัดทิ้งไปเลยไอ้ 0xx เนี่ยเราจะเริ่มนับตำแหน่งที่1ตั้งแต่หลังนะคะ x ตัวแรกตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6และตำแหน่งที่7ขออนุญาตทวนซ้ำเพื่อความเข้าใจกันตำแหน่งที่1นะคะใครที่นะคะได้ซิมของอาจารย์ไปจะรู้ว่าตำแหน่งที่1
คือเป็นเลขนะคะที่นำโชคหรือเป็นเลขประจำตัวเรานั่นหมายถึงว่าเลขนี้นะคะถ้าใครได้ซิมไปเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คุณเป็นเลขอะไรก็ตามเลขนั้นคือเลขที่จะอยู่กับคุณไปนะคะตลอดไปเป็นเลขที่จะนำโชคลาภเป็นเลขที่จะนำนะคะความโชคดีให้กับคุณตลอดไปต่อมาตำแหน่งที่สองนะคะอาจารย์บอกแล้วนะเราจะเอาโชคมาติดตัวตำแหน่งที่สองคือราชาโชคใครอยากจะมีโชคนะก็ต้องดูในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งที่สามนะคะเป็นมหาอุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองเราไหมนะดวงชะตาชีวิตของเรานั้นจะมีคนให้การสนับสนุนไหมต้องดูตำแหน่งนี้ใครเป็นหนี้ให้ดูตำแหน่งที่4ค่ะว่าตำแหน่งเลขนี้เสียหรือเปล่าถ้าเสียคุณจะเป็นหนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าเสียแล้วนะคะในเรื่องของบ้านช่องคุณจะถ้าผ่อนก็มีโอกาสผ่อนไม่หมดทั้งบ้านช่องรถนะคะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อมาตำแหน่งที่5ในเรื่องของความรักคุณจะพบรักแท้ไหมคุณจะได้สละโสดหรือเปล่าคุณจะแต่งงานราบรื่นไหมจะได้เป็นแม่ไม้พ่อไม้หรือเปล่าหรือจะมีนะคะในเรื่องของคนรักเนี่ยมีกิ๊กมีชู้หรือเปล่าคุณจะไปเป็นนะคะเมียเก็บนะคะสามีเก็บของใครหรือเปล่าดูตรงนี้นะต่อมาขอข้าม6ไปก่อนนะตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่จะบอกชีวิตของคุณในอนาคตดังนั้นนะคะทุกๆตำแหน่งสำคัญค่ะแต่ตำแหน่งที่6เนี่ยแหละค่ะมันคือตำแหน่งที่ส่งพลังย้อนกลับไป1 2 3 4 5คือถ้า1 2 3 4 5คุณดีอยู่แล้ว6เนี่ยมันอาจจะดูไม่จำเป็นแต่ถ้า1 2 3 4 5คุณเป็นเลขขมุกขมัวตำแหน่งที่6เนี่ยแหละจะทำงานหนักในการที่จะฉุด1 2 3 4 5นั้นขึ้นมาและนะคะที่สำคัญตำแหน่งที่6หรือเราที่กำลังจะคุยกันอยู่ตรงจุดนี้ใครได้รับซิมอาจารย์มานะคะก็จะรู้ว่าตำแหน่งนี้นะคะของคุณนั้นได้ถูกวางถูกต้องตามดวงชะตาแล้วใครนะคะที่ยังไม่ได้รับซิมของอาจารย์หรือนะคะอาจจะซื้อเบอร์มาอะไรมาให้ดูตำแหน่งนี้และสังเกตตัวเองเอานะตำแหน่งนี้ถ้าวางดีคุณจะเสริมเสน่ห์ถ้าวางดีคุณจะขจัดศัตรูแต่ถ้าใครใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าโอ้เสน่ห์ก็ไม่ได้เสริมพูดจาออกมาไม่มีคนเชื่อไม่มีบารมีเขาสองคนทะเลาะกันเราไปไก่เกี่ยกลายเป็นว่าเขาสองคนหันมาจ้องเล่นงานเราหรือว่าบางทีเนี่ยเราเจอศัตรูที่อาฆาตมาดร้ายศัตรูที่นินทาเราหรือเขาเรียกว่าทำให้เรานั้นนะคะไม่มีที่ยืนในสังคมเรียกว่าศัตรูเนี่ยอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามให้อนุมานเลยว่าตำแหน่งนี้ของคุณอาจจะมีปัญหานะแล้วการมีปัญหาอย่างนี้อาจารย์พูดได้เลยถ้าคนเราเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมถ้าเราไม่มีในเรื่องของนะคะสังคมกับใครหรือบางครั้งชีวิตเราต้องอยู่โดดเดี่ยวจะไปอยู่กับใครไปคุยกับใครก็ไม่ได้ไม่ใช่เขารังเกียจแต่เหมือนกับว่าไปคุยกับเขาแล้วก็ถูกเขาเอาเปรียบถูกเขาหักหลังถูกเขาเล่นงานนะคะในทุกๆรูปแบบนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นทั้งเสียทรัพย์นะคะเสียหน้าเสียความรู้สึกเสียเพื่อนเสียสถานะทางสังคมอนุมานเลยว่าตำแหน่งที่6ของคุณนั้นมีปัญหาและสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหล่อแต่เวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราไม่ได้รับการมองเห็นอ่ะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆบางคนเนี่ยนะคะเวลานะคะไปกินข้าวกันสมมติไปกินข้าวกันกลุ่มนึง10คนเวลาเขาทำนู่นทำนี่เขาลืมนับตัวเรานั่นแสดงว่าความมีเมตตามหานิยมหรือเสน่ห์ในตัวของคุณนั้นขาดหายแล้วหรือบางครั้งเนี่ยนะคะคุณเกิดเจอความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยเวลามีอะไรดีๆเขาแบ่งกับพวกเขาแต่นะคะไม่สนใจคุณหรือมองไม่เห็นคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทำงานก็ดีนะสังคมนะคะที่นะคะที่บ้านนะคะแถบหมู่บ้านหรือเพื่อนบ้านที่เราอยู่ก็ดีนั่นหมายถึงตำแหน่งที่6ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณนั้นมีปัญหาและที่สำคัญคุณอาจจะสร้างศัตรูด้วยความรู้สึกหมั่นไส้หลากหลายคนก็งงเอ๊ะอาจารย์ศัตรูหมั่นไส้มันหมายถึงอะไรคุณผู้ชมเป็นไหมคือจริงๆเราไม่ได้ไม่ชอบคนคนนี้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ถูกชะตาใช้คำว่าไม่ถูกชะตาดีกว่าไม่ถูกชะตาหรือหมั่นไส้เหมือนกันบางครั้งเราไม่ได้รู้จักเขานะแต่พอเราไปเจอหน้าเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่มีความไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปคุยด้วยไม่มีความรู้สึกอยากจะไปสนทนาไม่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะมอบโอกาสดีๆให้คนคนนั้นนั่นแสดงว่าคนคนนั้น
ซึ่งนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะอาจจะขาดในเรื่องของการมีเมตตามหานิยมการมีเสน่ห์นะคะดังนั้นนะคะอาจารย์อยากจะบอกเลยตำแหน่งที่6ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันกลายเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในการมีชีวิตของเราคนเรานั้นจะมั่นใจหรือเปล่าคนเรานั้นจะโดดเด่นฉายแสงอยู่ในสังคมหรือเปล่าตำแหน่งที่6นั้นต้องเด่นนะคะเปรียบเหมือนพวกดาราค่ะคุณผู้ชมคะคนไหนที่มีคนนิยมชมชอบคนไหนที่มีแฟนคลับเยอะๆสังเกตได้เลยว่าตำแหน่งที่6ของเขานั้นในเบอร์โทรศัพท์ต้องเด่นเพราะว่านั่นหมายถึงเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของคนเนี่ยนับร้อยนับพันได้คุณอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในใจคนร้อยคนพันคนแต่บางครั้งเนี่ยการที่เข้าไปอยู่ในใจคนใกล้ตัวเราเพื่อนเราสังคมเล็กๆของเราที่อาจจะมีแค่50คนหรือ100คนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นกำลังต้องการอยู่นะคะใครที่กำลังมีปัญหานี้นะส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้ามารวมถึงส่งคำถามมาว่าอาจารย์มันเป็นเพราะดวงชะตาหรือเป็นเพราะเลขเบอร์โทรศัพท์อาจารย์จะยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะเพราะว่าบางอย่างเรื่องเล็กๆคุณผู้ชมคะมันอาจจะสร้างความเครียดให้คุณนั้นนอนไม่หลับได้มันอาจจะสร้างความน้อยอกน้อยใจเอ๊ะทำไมฉันเกิดมาไม่มีคนสนใจทำไมฉันเกิดมามีแต่คนจ้องจะทำร้ายจ้องจะด่าฉันชีวิตฉันเนี่ยทำไมอาภัพอาพาธอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้อยากจะนะคะปรับเปลี่ยนนะสามารถที่จะส่ง SMS มาตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้แต่ใครที่ร้อนใจส่ง SMS มาแล้วอยากจะโทรคุยกับอาจารย์เลยโทรหาเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นเบอร์นะคะด้านล่างให้ในช่วงหน้าเชื่อว่าเรื่องราวที่อาจารย์มาบอกในทุกๆช่วงนะคะของรายการนี้จะทำให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้เข้าใจนะได้รู้ลึกถึงพลังตัวเลขอ่ะลืมฝากไว้สักนิดหนึ่งบางท่านสอบถามอาจารย์มาเหลือเกินว่าอาจารย์คะเวลาที่เรานั้นดูเลขโทรศัพท์มือถือเราต้องดูผลรวมไหมหรือเวลาที่อาจารย์ดูเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนอาจารย์ต้องรวมผลไหมอาจารย์พูดได้เลยว่าแต่ละตัวเลขมีพลังดวงดาวที่แตกต่างกันถ้าตามศาสตร์อาจารย์จะไม่ดูผลรวมไม่ว่าจะรวมผล3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะหรือรวม3ตัวท้ายเบอร์มือถือเพราะว่าการที่เอาดวงดาวต่างๆมารวมกันนั่นหมายถึงตัวเรานั้นไม่ให้เกียรตินะคะพลังตัวเลขหรือพลังดวงดาวนั้นนะคะเพราะว่าหลากหลายคนสงสัยอาจารย์ขอ3ตัวท้ายบัตรประชาชนอาจารย์บวกเลขเร็วขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ไม่เคยบวกนะคะเราดึงพลังแต่ละตัวเลขแต่ละดวงดาวขึ้นมาและเราก็จะเข้าใจความหมายของชีวิตนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการซิมดีบดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดรับสายหน้าไมค์ค่ะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะคะยกหูโทรศัพท์ของคุณนะคะโทรเข้ามาค่ะที่029354483หรือ029354983นะคะรอรับสายจากทุกท่านอยู่นะเชื่อว่าหลากหลายคนนะคะตั้งจิตตั้งใจที่จะพูดคุยกับอาจารย์นั่นเองสายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณจิตดาจินดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจินดาเนาะค่ะจ้าคุณจินดาไปซื้อเบอร์กับอาจารย์นะคะจ้าคุณจินดาอยู่จังหวัดอะไรจ้าอยู่เดิมเป็นคนชลบุรีแล้วทีนี้มาพักอยู่ที่อยุธยาค่ะโอเคอ่ะวันนี้คุณจินดาอยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้าเออเขาเจ้านายเนี่ยเขาติดต่องานให้ไปทำในกรุงเทพเจ้านายใหม่เนี่ยไม่รู้จักกันเลยแล้วค่าย้ายไปจะดีไหมคะแล้วเขาให้ไปช่วงเดือนไหนจ๊ะเขาไปให้ไปวันที่20กันยาเนี่ยค่ะไปเลยค่ะดีค่ะดีเลยดีมากเลยนะไม่เขาบอกว่าเงินดีแล้วบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไว้ใจจริงใจนะคุณคุณจินดาเนี่ยไว้ใจได้นะเพราะว่าดวงชะตาของคุณจินดาเนี่ยถ้าดวงจะเปลี่ยนประมาณตุลาก็อาจจะเริ่มงานได้สักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่คุณจินดาสบายสบายเลยจ้าตอนนี้ปวดแขนข้างขวามาสัก3อาทิตย์แล้วอะปวดหัวไหล่เนี่ยค่ะค่ะนะคะถามนิดนึงว่าคุณจินดาเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเนี่ยใส่บาตรบ้างหรือเปล่าใส่ค่ะใส่ทุกวันพระนะคะใส่ทุกวันพระดังนั้นนะคะอยากจะให้นะคะใส่บาตรนะคะด้วยนะคะปลาเป็นตัวอาจจะเป็นปลาทูทอดเป็นตัวค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นปลาสลิดทอดเป็นตัวก็ได้นะคะคือเราไม่หั่นนะเราเอาเป็นตัวนะคะแล้วก็ใส่ต้มจืดนะคะ
ที่เป็นลักษณะต้มจืดวุ้นเส้นหรือจะเป็นผัดวุ้นเส้นก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรวดน้ำนะคะอุทิศให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเรานะบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรแค่นี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคุณจินดานะเพราะว่าดวงชะตาอะไรเดี๋ยวเพิ่งวางขอถามเบอร์ให้น้องด้วยได้ไหมคะเพราะว่าติดแล้วเนี่ยนั่นก็โทรติดแล้วได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจินดาโทรไปที่ call center แล้วก็บอกว่าคุยกับอาจารย์เจนแล้วนะน้องของคุณจินดาเนี่ยต้องการเบอร์ประเภทไหนคะคุณจินดาก็มือถือเนี่ยตอนนี้เขาให้ดูก่อนก็ให้วิเคราะห์อาจารย์ได้เบอร์อะไรเอ่ยเขาเบอร์หลักของเขาอ่ะ086จ้า203จ้า9291จ้าแล้วเบอร์รองก็จะเป็น097จ้า101จ้า5657นะคะมี0ทั้ง2ตำแหน่งในตำแหน่งที่2เลย3ตัวท้ายค่ะหมัด3ตัวท้ายของเขา311ค่ะโอ้2เบอร์นี้ไม่ค่อยดีเลยการเงินไม่ค่อยดีแล้วก็สุขภาพเนี่ยจะมีในเรื่องของอาการปวดหัวเงินเข้ามาเนี่ยจะมีแต่ไหลออกไปหมดค่ะนะแล้วก็ราชาโชคไม่ต้องพูดถึงบอดทั้ง2เบอร์ใช่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ปรับเปลี่ยนให้น้องคุณจินดาชื่ออะไรจะชื่อเล่นก็ได้น้องเหรอคะจ้าน้องชื่อตู่ชื่อจริงชื่ออุษาเขาอยู่พิจิตรน่ะเขาทำไม่เป็นน่ะเขาโทรไม่ได้เขาว่าไงได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจินดาโทรไปที่ call center บอกคุยอาจารย์แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเน้นในเรื่องโชคลาภกับสุขภาพและที่สำคัญอยากให้มีเมตตามหานิยมเดี๋ยวจัดให้จ้าค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะค่ะต่อมานะคะมาที่คุณเล็กสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายก็ไม่ค่อยสบายค่ะเจ็บๆป่วยๆเนาะเจ็บๆป่วยๆเนาะคุณเล็กอ่ะวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์นี้ใช้นานยังเนี่ยเพิ่งจะยังซื้อมาได้2เดือนกว่าจ้ะคือเบอร์นี้ก็โอเคนะแต่ว่าข้างหน้า73มันติดกันน่ะคุณเล็กคือมันเป็น73เห็นไหมคะมี7ห้อยมาแล้วก็3ติดกันนะถามนิดนึงตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมีโชคบ้างไหมไม่มีเลยจ้ะเอาหาอีกเบอร์นึงไปประกบดีกว่าคุณเล็กจ๋าคุณเล็กมีปัญหาในเรื่องของการชามือบ้างไหมอ่ะมีค่ะอ๋อเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเบอร์นี้สวยจริงๆคือเจนยอมรับเลยว่าเบอร์นี้สวยเบอร์นี้เหมาะสมกับดวงชะตาไหมพอได้แต่เพียงแต่73มันติดกันมันจะทำให้เรามีอาการชามือชาเท้าแล้วบางครั้งมันเหมือนเกร็งๆข้อมือไปข้อนิ้วอ่ะเป็นไหมเป็นจ้ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยและอีกอันนึงอันนี้ไม่ได้แถมนะแต่ระวังในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะกับปัสสาวะกับปิดกระปอยแล้วก็เกี่ยวนั่นแหละเบอร์นี้ถ้าใช้เป็นนานๆจะเป็นลักษณะหนักกว่านั้นอีกดังนั้นหาอีกเบอร์นึงไปประกบเดี๋ยวอาจารย์จะวางโชคลาภให้เลิศๆแต่คุณเล็กอย่าเพิ่งวางสายให้อาจารย์ตั้งศูนย์ให้ก่อนนะจ้าโอเคนะคุณเล็กนะคุณเล็กจะมีโชคลาภงวดนี้จากเลขจากคนที่อายุมากกว่านะอาจจะเป็นเลขที่บ้านของผู้มีพระคุณเราพ่อแม่ที่เคยอยู่ก็ได้นะหรือวันเดือนปีเกิดของเขาก็ได้นะจะนำพาโชคให้กับคุณเล็กนะจ้านะอย่างไรก็ดีคุณเล็กโทรไป call center บอกคุยกับอาจารย์แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จัดเบอร์ให้เลิศๆนะจ๊ะจ้าจ้าขอบคุณคุณเล็กนะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะการที่การตอบ SMS กันดีกว่าเดี๋ยวคนที่ส่งมาจะน้อยใจใครยังไม่ส่งมายังส่งมาได้นะอาจารย์จะรีบเร่งตอบให้เลยนะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะจ๊ะเอามาที่คุณละพัสรินนะคะอยู่ชัยภูมินะถามว่าเบอร์4135898เบอร์ดีไหมอยากให้อาจารย์ตั้งศูนย์อ่ะมาเช็คเบอร์กันก่อน4135898นะคะเบอร์นี้นะถามในดวงชะตาใช้ได้แต่เบอร์นี้นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคถึงแม้ว่าจะมีเลข8อยู่แต่ว่าก็ไม่ชัดเจนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคุณลภัสรินนะทางที่ดีนะคะหาอีกเบอร์นึงไปประกบเพราะดวงคุณเนี่ยใหญ่มากนะดวงของคุณเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วดวงนี้นะถ้าวางเลขดีมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีโอกาสที่จะได้เจอการอุปถัมภ์จากคนทางไกลนะดังนั้นนะหาอีกเบอร์นึงไปประกบดีกว่านะคุณระพัสรินนะอ่ะเดี๋ยวมาตั้งศูนย์โชคลาภให้ก่อนนะสำหรับคุณนะคะโชคลาภผู้บอกงวดนี้สบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวจะมีคนเอาโชคมาให้คือนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีคนขายลอตเตอรี่
ที่เป็นเพศชายเดินมาขายที่โต๊ะคุณนะบางทีเรานั่งกินข้าวนั่งอยู่หน้าบ้านถ้าเขาเดินมาขายโดยที่เราไม่กวักมือเรียกนะจะเป็นโชคเป็นลาภของคุณในงวดนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณต่อนะคะเบอร์3544659นะคุณต่อนะเบอร์นี้ดีนะคุณต่อเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่านะคุณต่อนะพยายามอย่าใส่เคสโทรศัพท์ที่สีดำนะคือพยายามให้มันได้เปื่อยเครื่องให้พลังเนี่ยมันไหลเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสักนิดนึงแต่เบอร์นี้ดีนะสวยเลิศเพอร์เฟกต์นะคะเลิศเลอมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้คุณต่อสำหรับคุณต่อนะคะโชคลาภงวดนี้จะมาจากการซื้อหานะคะกับเพศชายนะผิว2สีนะคะและที่สำคัญให้ซื้อหานะในวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคุณต่อจะโชคดีจ้ะต่อมานะคะมาที่คุณแสนนะคะบอกว่าเบอร์นะคะ8201315ดีไหมไม่มีโชคลาภในการเสี่ยงเลยนะคะ8201315คือจริงๆอ่ะเบอร์นี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เด่นในเรื่องของการงานแต่สุขภาพระวังปัญหาสุขภาพขากล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะแล้วก็เห็นไหมคะ20ในตำแหน่งนี้มันทำให้ในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยเด่นหาอีกเบอร์นึงเฉพาะการเสี่ยงโชคไปดีเบอร์นี้เก็บไว้ใช้เรื่องอื่นนะนะคะแล้วคุณแสนก็จะนะคะมีโชคลาภที่ดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภให้คุณแสนนิดนึงคุณแสนมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะคะจากนะคะความฝันนะถ้าฝันแล้วไม่ว่าจะฝันเรื่องอะไรตื่นเช้าทำบุญนะถ้าเราใส่บาตรไม่ได้หรือไม่มีนะคะพระภิกษุสงฆ์มาอยู่ละแวกนะคะบ้านเราก็อาจจะให้ทานนะให้ทานเนี่ยคนยากจนยากไร้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะก็ค่อยไปเสี่ยงโชคและดีค่ะต่อมาที่คุณกิตติเดชนะคะเบอร์ดีไหมนะเบอร์5328794เบอร์นี้ดีค่ะเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่นะเบอร์นี้จะส่งเสริมในเรื่องของพลังโชคลาภให้คุณกิตติเดชนะค่ะต่อมานะคะมาที่คุณชุดดาค่ะอยากให้อาจารย์ตั้งศูนย์โชคลาภรวมถึงการงานนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกว่าที่ผ่านมาดูแม่นมากนะคะขอบพระคุณคุณชุดาด้วยนะเบอร์ของคุณชุดาก็โอเคนะเบอร์2293669เบอร์นี้เหมาะสมกับดวงชะตาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูในเรื่องของโชคลาภให้สำหรับคุณชุดานะคะงวดนี้อย่าไปบอกเลขใครเหมือนเดิมนะโชคลาภของคุณนั้นนะคะจะมาจากนะคะการซื้อหากับคนที่ปั่นจักรยานนะหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าขายลอตเตอรี่โดยการใช้สำล้อก็ได้นะหรือปั่นจักรยานก็ได้นะคะจะช่วยให้คุณนั้นมีโชคมีลาภนั่นเองนะคะค่ะใครที่รับชมมานะคะถึงตอนนี้แล้วอยากจะนะคะสั่งจองนะคะซิมดีบางท่านนะคะอยากจะโทรเข้ามาให้ติดก่อนเจออาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์จะได้รับรู้ว่านะคะอยากจะเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรแล้วให้อาจารย์วางให้เลิศๆอาจารย์พูดได้เลยแม้ว่าคุณจะโทรมาติดพูดคุยกับอาจารย์ในรายการหรือบางครั้งคุณโทรไม่ติดคุณโทรมาฝากทีมงานไว้ทุกเบอร์อาจารย์เจนค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการวางเบอร์นะคะเรื่องบางเรื่องคุณผู้ชมขามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยคนคนนี้มาจับคู่เป็นเหมือนจับคู่อะไรสักอย่างเหมือนตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆมันไม่ใช่การที่เราปรับเปลี่ยนพลังตัวเลขนั่นหมายถึงการวางตัวเลขแต่ละตัวเลขนะคะอาจารย์ต้องอัญเชิญในเรื่องของครูบาอาจารย์เทวดามาสถิตเพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะจะเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณนั่นเองใครที่อยากนะคะที่จะปรับเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์นะคะอยากเปิดใจโทรเข้ามาค่ะสนใจนะคะสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะแต่สำหรับใครนะที่อยากพูดคุยกับอาจารย์อยากจะสอบถามดวงชะตาเช่นเคยช่วงหน้าเรายังเปิดรับสายนะคะก็สามารถนะคะที่จะโทรเข้ามานะคะที่029354483และ029354983นะและใครที่ส่ง SMS มาอดใจรอใครที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาอย่าลืมนะส่งเข้ามาทักทายบางท่านมัวแต่มุ่งในเรื่องของการกดโทรศัพท์นะคะบางทีนะคะในเทปนี้นะคะคุณอาจจะนะคะได้รับการตอบของอาจารย์แต่อาจจะไม่ใช่ตอบทางโทรศัพท์อาจจะเป็นตอบในเรื่องของ SMS ก็ได้ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนและกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เรายังเปิดรับสายหน้ามาอยู่นะใครที่คิดถึงอาจารย์เนาะอยากพูดคุยกันนะคะโทรหาเราที่029354483และ029354983นะคะสายแรกของเราในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะคุณสหยศสวัสดีครับจ้าจ้าคุณสหยศอยู่จังหวัดอะไรจ้าชลบุรีครับโอเคค่ะค่ะสอบถามอะไรคะในวันนี้ผมจะสอบถามผมจะมีทุนมาต
ราซื้อของค้าขายไหมครับตอนนี้ค้าขายอยู่ถูกไหมใช่ครับนะคะในเรื่องของดวงชะตามีทุนค่ะแต่ว่าอาจจะมีในช่วงประมาณหลังวันที่20ตุลานะคือตอนนี้มันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นทุนที่เป็นลักษณะก้อนใหญ่นะอาจจะนะคะต้องรอหลัง20ตุลานะคุณสายยศนะคะครับผมนะแล้วก็เบอร์ที่คุณใช้โอเคนะ5342524เนี่ยนะคะเหมาะสมกับดวงชะตาอยู่นะครับนะช่วงนี้เน้นทำบุญในเรื่องของการทำบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคลงศพผ้าขาวห่อศพสักนิดนึงนะแล้วก็จะช่วยให้ในเรื่องของการค้าก็ดีการเงินอะไรก็ดีเนี่ยขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะครับเกี่ยวกับผ้าขาวห่อศพอะไรนะจ๊ะเกี่ยวกับพวกผ้าขาวห่อศพที่มาทำบุญใช่ค่ะผ้าขาวห่อศพลงศพต่างๆนะดีนะครับค่ะสวัสดีนะคะจะชวนชิมส้มครับค่ะช่วงนี้จะมีโชคไหมครับโชคลาภยังไม่ชัดเจนค่ะซื้อตามคนอื่นจะดีกว่านะช่วงนี้นะแต่ถ้าจะเสี่ยงเองต้อง1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะจ๊ะขอบคุณคุณสายยศนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเรากำลังรอรับสายคุณอยู่นะใครที่โทรไม่ติดจับจังหวะให้ดีนะคะหลากหลายคนมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะเคล็ดลับอย่างไรนะจับจังหวะนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทำสองตั้งจิตให้ดีเรามีโอกาสได้พูดคุยกันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะที่ SMS ก่อนนะคะยังมีโอกาสโทรเข้ามาอีกหนึ่งสายใครยังโทรไม่ติดรีบโทรมานะนะคะสายของเรานะคะมาแล้วนะคะมาที่คุณกิตติกรสวัสดีจ้าผมสวัสดีครับจ้าคุณกิตติกรอยู่จังหวัดอะไรจ้าผมอยู่จังหวัดพิจิตรครับผมพิจิตรนะโอเคคุณกิตติกรอยากจะสอบถามอะไรจ้าช่วงนี้โชคลาภไม่ดีครับดวงไม่ดีครับผมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของคุณนะมี6นะอยู่ทั้ง2ตัวเลยทั้งตำแหน่งแรกและตำแหน่งที่2ใน3ตัวท้ายบัตรประชาชนถูกต้องไหมครับครับผมคุณกิตติกรทำงานอะไรอยู่จ้าขับบินมอเตอร์ไซค์ก็ครับผมนะเพราะช่วงนี้งานไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวคุณกิตติกรขาดวงของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรุ่งเลยนะคะการเงินจะไหลมาเทมามากขึ้นเบอร์ที่ใช้551-7575ถูกต้องไหมใช่ครับผมระวังในเรื่องของความใจร้อนสักนิดนึงนะเบอร์นี้อาจจะแบบว่าทำให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของความเครียดได้ครับผมแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะโชคลาภรออีกสักนิดนึงนะคะและคุณเนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวข้องกับน้ำนะวัดใกล้น้ำนะหรือการแบบว่าเอาน้ำดื่มไปให้คนยากจนยากไร้นะหรือนะคะเอาน้ำดื่มหรือพวกกาโถนอะไรอุปกรณ์ใส่น้ำเนี่ยไปเป็นสังฆทานถวายวัดแล้วดีนะครับผมค่ะอดทนนะคุณกิตติกรนะขอให้โชคดีขอให้ผ่านไปได้นะสวัสดีจ้าค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาที่คุณพลค่ะอยู่จังหวัดลำพูนนะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์เจนวิเคราะห์เบอร์ให้หน่อยนะคะอาชีพขับรถนะคะอ่ะให้มา2เบอร์นะมีเบอร์1237889เบอร์นี้สวยจังนะอีกเบอร์1750974อ่ะเบอร์แรกสวยจังอ่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกับอาจารย์นะเบอร์แรกเห็นมั้ยคะเรียง123789แต่ปัญหามันคือจุดเชื่อมต่อระหว่างนี้ไง3กับ7ติดกันระวังนะคุณพลจะมีนะคะถ้าจะมีอะไรจะมีความทุกข์ความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับในบ้านหรือถิ่นที่อยู่นะบ้านที่อยู่อาจจะนู่นนี่นั่นเสียนะคะหรือหาเงินมาได้ก็จะต้องมาใช้จ่ายนะภาระและภาระที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์นี้ต่อมาอีกเบอร์1 7509774เบอร์นี้ก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าถามอาจารย์นะเบอร์นี้สวยจริงค่ะแต่ตัดใจทิ้งมันไปเถอะเพราะมันนำพาซึ่งความภาระหาอีกเบอร์หนึ่งไปประกบนะคะเบอร์นี้จะดีกว่านะคะนะคะคุณพลนะด้วยความนะคะรักและเคารพนะอยากให้ทุกท่านนั้นมีเบอร์นะคะที่ดีนั่นเองต่อมาค่ะมาที่คุณกฤษวันอยู่กรุงเทพไม่ได้ส่งเลขบัตรมาส่ง SMS มาอีกรอบนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้ต่อมาค่ะมาที่คุณปูเป้นะคะเบอร์6802228คุณปูเป้ค่ะนะคะช่วงนี้นะในเรื่องของการเงินการทองหรือการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะคุณใส่2 3ตัวนะคะในตำแหน่งที่ไม่ควรใส่รวมถึงนะคะตรงนี้เป็น80มันทำให้เหมือนโชคลาภอาจจะมีในเรื่องของการเฉียดไปเฉียดมานะคุณปูเป้นะปรับเปลี่ยนเบอร์จะดีนะคะต่อมาค่ะมาที่คุณศิวปียานะคะบอกว่าหน้าที่การงานจะได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆตามดวงของคุณนะมีนะคะแต่เบอร์ที่ใช้ค่ะ1323062ไม่ค่อยเด่นนะมันจะเหมือนกับว่าทำอะไรปุ๊บหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกเราเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความลังเลนะคะเขาจะเลือกเราเนี่ยเป็นคนหลังๆและที่
่สำคัญเนี่ยในเรื่องของความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเราเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าอยากจะนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางก็ดีหรือการงานก็ดีเน้นเลยนะหาอีกเบอร์นึงไปนะคะเบอร์นี้ปิดแล้วจะดีต่อตัวคุณมากๆนะคะค่ะต่อมานะคะมาที่นะคะเบอร์นะคะ9693949นะคะสอบถามนะคะสอบถามมาว่าเบอร์นี้ดีหรือเปล่านะรวมถึงอีกเบอร์นึงค่ะ1249760นะคะค่ะสำหรับเบอร์9693949เนี่ยใช้ได้นะส่วน1249760นั้นนะคะก็ให้เป็นเบอร์รองซะก็ยังพอใช้ได้นั่นเองนะคะค่ะนะคะคุณผู้ชมขานะคะใครที่นะคะอยากจะได้ซิมดีบางท่านเนี่ยอาจารย์พูดได้เลยนะคะว่านะคะบางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีเรานะคะก็ไม่รู้นะคะหาสาเหตุไม่เจอเอ๊ะความไม่แน่นอนยังไงบางคนเนี่ยโอ้โหไปวิ่งนะคะหาหมอดูมาหลากหลายสำนักบางท่านเนี่ยปรับเปลี่ยนมานะคะตั้งแต่ชื่อตั้งแต่ลายเซ็นตั้งแต่อะไรแต่นะคะไม่ได้ไปเปลี่ยนยังจุดต้นต่อคือนะคะพลังตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือพลังตัวเลขเบอร์มือถือของคุณนะคะง่ายๆนะคะใครที่พร้อมเปิดใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะสั่งจองสั่งซื้อนะคะอยากให้อาจารย์เจนวางเบอร์ให้นะคะส่งให้กับคุณพร้อมคาถาเงินล้านนะคะเลิกวันเวลานะคะในการเปิดนะคะเพื่อให้คุณนั้นนะคะเปิดได้ตรงตามเลิกและณจุดเลิกเหล่านั้นจะมีพลังดีๆนะคะหลั่งไหลมาสู่เลขทุกๆตำแหน่งในเบอร์มือถือของคุณใครอยากได้ซิมดีเบอร์ดีนะคะโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะสำหรับช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดรับสายกันอีกใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์เจนนะนะคะก็รีบกดโทรศัพท์เข้ามานะคะตามเบอร์นะคะที่เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไว้ให้ด้านล่างหน้าจอนั่นเองรวมถึง SMS ก็ยังส่งมาได้เช่นเคยนะคะโดยการพิมพ์ TT ค่ะตามด้วยชื่อของคุณตามด้วย3ตัวท้ายบัตรประชาชน1เรื่อง1คำถามที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งมาหาเราที่464-2266เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะในรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเปิดรับสายหน้าไมค์กันนะคะใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะ029354483หรือ029354983นั่นเองนะคะสายแรกของเราในช่วงนี้สวัสดีค่ะคุณศรีนวลสวัสดีค่ะอาจารย์เกมป้าเป็นยังไงบ้างจ้าคุณศรีนวลอยู่จังหวัดอะไรจ้าบ้านเกิดอยู่นู่นพิจิตรนะคะแต่มาอยู่ชลบุรีค่ะโอเคอ่ะวันนี้อยากจะสอบถามเรื่องอะไรจ้ามีที่ตรงที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยอาจารย์เกมช่วยดูว่ามันจะดีขึ้นไหมเพราะว่ามันคือลูกขายชายลูกชายขายอ๋อลูกชายขายใช่ไหมพี่ศรีนวลเคยถามใจแล้วใช่ไหมมันยังไงอ่ะมันจะดีไหมตรงเนี้ยคือมันทำได้ค่ะพี่แต่ว่าช่วงนี้มันขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องรอประมาณพฤศจิกายนนะพี่นะเพราะว่าก็คือณตอนนี้การค้าขายมันไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะคะมันไม่ดีเลยแหละช่วงนี้คือคนก็เงียบแบบจะไม่มีเดินใช่แต่คือนะตอนนี้คือพี่ศรีนวลอ่ะเวลาจะทำอะไรคือช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราก็ไม่มีแบบเหมือนกับว่าอำนาจในการไปปรับเปลี่ยนอะไรกับดวงเมืองหรือดวงอะไรได้สิ่งที่เราทำนะพี่ศรีนวลต้องทำแบบพอเพียงคือเราพอรู้ว่าอ่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเราเอามาครึ่งโลเส้นใหญ่ครึ่งโลคือขายพอที่เราแบบกะคนเอาไม่ต้องแบบเหลือทิ้งนะเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนในทั้งดวงชะตาของคุณพี่ดวงชะตาของลูกชายมันยังมีในเรื่องของความช้าความติดขัดอยู่และบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่านะคะ อะไรที่เราแบบเหมือนหยุดอะวันที่เราหยุดไปคนกลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสวนทางกันอยู่นะนะเอาอย่างนี้พี่ศรีนวลหนูบอกเคล็ดลับให้นะคะอยากให้พี่ศรีนวลนั้นนะคะเวลานะคะที่เราปกติพี่ศรีนวลเลียงเส้นก๋วยเตี๋ยวป่ะก็แบบเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะมันก็วางแบบทางขวางทางเนี่ยค่ะทางตู้ถ้าตู้มันตั้งอย่างนี้แล้วก็ขวางยาวมันเนี่ยขวางยาวก็คือสมมติตู้อย่างนี้ใช่ไหมขวางอย่างนี้ถูกป่ะขวางเนี่ยเอาง่ายๆดูซ้ายมือนะซ้ายมือเราให้ใส่เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่
แล้วค่อยใส่บะหมี่เส้นใหญ่ไว้ขวาสุดนะสมมติหันหน้าทำท่าจะหยิบก๋วยเตี๋ยวอะลองเรียงแบบนี้ดูนะคะอาจจะช่วยให้ดีขึ้นแต่พฤศจิกายนดีขึ้นแน่นอนนะค่ะเป็นกำลังใจพี่ศรีนวลนะจ๊ะอาจารย์ขอถามหน่อยค่ะเนี่ยเดี๋ยวแฟนเนี่ยหมายเลขของเขานี่นะจ้ะระบาดไอ้0057จ้ะทำยังไงคะเขาบอกเขาว่าเขาไม่ค่อยจะดีขึ้นป่วยอะไรอ๋อก็คือว่าถ้าป่วยมันก็จะมีในเรื่องของความเครียดแหละความกังวลนะแล้วก็จะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับพวกช่องท้องระบบขับถ่ายแต่เดี๋ยวดีขึ้นนะคะเพราะดวงชะตาของพี่จะดีประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แฟนพี่นะสุขภาพจะดีขึ้นช่วงนี้ก็ยังมีพอมีโชคอยู่จะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับเลขเดิมๆเลขเก่าๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีนะคะค่ะนะคะสายต่อมามาแล้วสวัสดีค่ะคุณกฤษวรรณสวัสดีค่ะคุณกฤษวรรณจ้าอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่กรุงเทพค่ะโอเคอยากจะสอบถามอะไรอาจารย์จ้าอยากถามเรื่องโชคลาภอะค่ะอาจารย์โชคลาภเป็นไงถูกบ้างไหมงวดที่แล้วเขียนไว้แต่ไม่ได้ซื้อค่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วงวดก่อนหน้านั้นละจ้าการงวดก่อนหน้านั้นก็ได้อยู่ค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าดวงชะตาของพี่ช่วงนี้นะคะโชคลาภขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะคว้าได้หรือไม่คว้าได้เน้นทำบุญนิดนึงนะพี่นะพี่กฤษวรรณอาจจะสวดนะสวดมนต์นะคะบทที่เราเนี่ยสวดบ่อยๆนะคะก็คือว่าทำให้เป็นกิจวัตรนะสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอะไรเก่าๆนะอะไรที่แบบว่าเหมือนพอที่จะบริจาคให้คนยากจนยากไร้ได้ก็บริจาคไปนะและเราก็จะได้โชคลาภที่จะซื้อของใหม่เข้ามานะพี่กฤษวรรณนะค่ะนะขอให้โชคดีนะเสียดายงวดที่แล้วด้วยนะแล้วงวดนี้จะมีมาแบบไหนอะคะอาจารย์งวดนี้จะมีมาแบบฟุกๆค่ะให้ดูเพศหญิงไว้นะคะซื้อโชคลาภจากเพศหญิงแล้วจะดีค่ะพี่กฤษวรรณจากเพศหญิงใช่จ้ะขอบคุณนะคะแต่เดี๋ยวค่ะอาจารย์เดี๋ยวกระเป๋าตังค์นี่สีอะไรดีคะตอนนี้ใช้สีอะไรจ๊ะตอนนี้สีม่วงอะค่ะโอ้สีม่วงเงินออกเยอะพี่กฤษวรรณเปลี่ยนเอาเป็นสีดำจ้ะสีดำไม่มีลวดลายนะสีดำไม่มีลวดลายเปลี่ยนวันจันทร์จ้ะใส่เงินแรกเริ่มเข้าไปที่999บาทคือ 1,000 นั่นแหละ999นะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต่อมานะคะมาที่ SMS กันต่อเลยมาที่คุณเพียรนะคะเบอร์ที่ใช้ค่ะ3655014มาดูเบอร์กัน3655014เบอร์นี้นะคะดีเหมาะสมกับดวงชะตานะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนะเพราะว่าดวงชะตาของพี่เนี่ยยังมีในเรื่องของความที่ไม่แน่ชัดสักนิดนึงในเรื่องของโชคลาภนะพี่เพียรนะแต่เดี๋ยวอาจารย์ตั้งศูนย์ให้โชคลาภของพี่นะคะในงวดประจำวันที่16กันยายนจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับที่ชุมชนไปซื้อลอตเตอรี่ตามตลาดนะตามตลาดสดนะที่คนเยอะๆนะคะหรือคนมุงแผงเยอะๆถ้าจะให้ดีซื้อวันก่อนหวยออกหรือวันหวยออกได้ยิ่งดีค่ะต่อมานะคะมาที่คุณวีรพรค่ะเบอร์ที่ใช้20ขออภัยค่ะ2479398เบอร์นี้ก็ดีเหมาะสมกับดวงชะตานะคุณวีรพรนะจะสอบถามในเรื่องของการตั้งศูนย์โชคลาภสำหรับคุณวีรพรนะคะในเรื่องของโชคลาภงวดนี้นะคะจะมาจากการทำบุญหรือหลังจากการทำบุญเน้นเลยถ้ามีโอกาสไปถวายสังฆทานโดยเฉพาะสังฆทานที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคนะคะและนะคะออกจากวัดมานะคะเมื่อเรากวดน้ำออกจากวัดมาเรียบร้อยแล้วลองไปเสี่ยงโชคลาภดูนะคะและพี่ก็จะมีโชคลาภค่ะต่อมานะคะมาที่คุณนุชนะคะสอบถามในเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวอาจารย์เช็คเบอร์ให้ก่อนนะคุณนุชนะ2490056 2ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยเด่นนะคุณนุชนะรวมถึงเนี่ยพอ0ไป5เนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับบางครั้งเนี่ยต้องขออภัยที่คุณต้องพูดตรงๆคือบางครั้งคนบางคนที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าถึงคนบางคนที่เราอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเขากลับกลายที่แบบเหมือนกับว่าไม่จริงใจกับเรานะแต่คุณจะมีเสน่ห์มีเพื่อนทางอื่นนะแต่ว่าเพื่อนที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนด้วยหรือคนที่คุณอยากจะคุยด้วยเนี่ยกลับไม่ตอบสนองเราที่ควรนะหายเบอร์นึงไปปรับพลังนะคะแล้วจะดีขึ้นจ้ะต่อมามาที่คุณปวีณานะคะถามมาในเรื่องของความรักนะ8211942นะคะความรักช่วงนี้นะคะถามว่าดีไหมคือมันยังดูไม่ชัดเจนค่ะพี่และมีโอกาสนะคะที่จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามานะในช่วงนี้นะคุณปวีณาเบอร์นี้8211942เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดในเรื่องของความลังเลและความรักของเราเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนและที่สำคัญเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันอาจจะต้องมีในเรื่องของการทะเลาะบัดแว้งกันหรือมันมีในเรื่องของการพูดกันเนี่ยแบบไม่เข้าใจนั่นเองนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่เปิดใจแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์เจนนะคะทุก
ทุกๆเบอร์อาจารย์เป็นคนวางให้นะคุณผู้ชมขาเราต้องพูดกันตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดเราจะอะไรก็ตามผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หลากหลายคนนะคะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราไม่ได้พูดความจริงผ่านทางโทรศัพท์มันทำให้เกิดวจีกรรมนะคะเนื่องจากเราผิดศีลเราโกหกหรือบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยพูดนะคะโดยการที่แบบเหมือนกับไม่จริงใจมีการพูดเนี่ยนินทาว่าร้ายกันมีการแช่งด่ากันนะคะผ่านทางนะคะโทรศัพท์ซึ่งมีพลังตัวเลขเป็นตัวสื่อกลางเป็นเรื่องปกติค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำให้พลังตัวเลขเหล่านั้นขุ่นพลังตัวเลขเหล่านั้นนะคะก็อาจจะนะคะมีความมืดมัวได้หรืออาจจะทำให้ส่งพลังไม่เต็มที่ได้สำหรับใครนะคะที่เราว่าพลังตัวเลขเบอร์ของเราเนี่ยมันหมองหม่นนะคะก็มีวิธีล้างพลังง่ายๆนะคะก็คือว่าเราก็ต้องพยายามพูดดีนะเมื่อพูดไม่ดีไปเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามพูดดีให้มากกว่านั่นเองนะคะก็จะเป็นการปรับพลังตัวเลขนะคะให้ดียิ่งขึ้นพูดดีอย่างไรให้คำชมให้กำลังใจนะคะรวมถึงนะคะพูดนะคะแต่สิ่งดีๆการให้พรสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์จะพลังทำให้พลังตัวเลขของคุณดีขึ้นแต่ใครอยากให้อาจารย์เจนวางพลังตัวเลขพื้นฐานนะที่เหมาะสมกับดวงชะตาเพื่อคุณจะได้ทำให้พลังตัวเลขนั้นมีบุญญาบารมีขึ้นมาก็สามารถที่จะโทรเข้ามาค่ะสั่งซื้อสั่งจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะคำถามที่ส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์กันดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราไปที่ค้นหาเพื่อนหรือไป search line idได้เลยที่ SIM4498ใครใจร้อนหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกนมายิงนะคะด้านล่างหน้าจอได้เลยนะคะก็จะทำให้เรานั้นนะคะได้เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็คุณจะได้รับฟังนะคะรับอ่านข่าวสารของเราในทุกๆวันนั่นเองและตอนนี้เราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนและกลับมาตอบรายกันในช่วงหน้าค่ะมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขนั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาแบบสดๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองใครนะคะที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราอาจารย์พูดได้เลยว่าเสียดายมากนะเพราะว่านะคะนอกจากที่คุณนั้นยังส่งคำถามมาทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วคุณยังสามารถนะคะที่จะติดตามรับชมนะคะข่าวสารต่างๆที่เราขึ้นในไทม์ไลน์นะคะบอกได้เลยว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะให้คุณนั้นได้รู้ก่อนใครนะคะก็มาเป็นเพื่อนกับเราโดยการที่นะคะเข้าไปในที่เมนูค้นหาชื่อนะคะหรือ Search LINE ID นั่นแหละนะคะแล้วก็นะคะค้นหาและพิมพ์นะคะSIMD9498นะคะตามด้านล่างหน้าจอนะรวมถึงใครนะคะที่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราโดยการสแกน QR Code นะคะก็สามารถที่จะนะคะสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอนี้นั่นเองอ่ะไม่รอช้านะคะข้อความไลน์นะคะข้อความแรกของเราในวันนี้นะคะมาจากคุณธนาชัยค่ะถามว่านะคะดวงชะตาของเขาเนี่ยมีโอกาสรวยไหมนะคะตามดวงเนี่ยมีโอกาสรวยอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่เบอร์8113557เนี่ยมันเป็นลักษณะนะคะเลขนะคะที่เรียงตัวกันแล้วมันทำให้เรานั้นถ้ารวยหรือทำอะไรก็ตามมันจะมีในเรื่องของความยากลำบากเพราะอะไรเพราะ81คู่หน้า13คู่ต่อไป57คือมันเป็นเลขที่แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าทำให้เรานั้นทำอะไรแล้วก็จะไม่ได้รับความสนับสนุนถึงแม้ว่าดวงเราจะขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่ารวยแต่การรวยของเรายังต้องพะวงในเรื่องของหนี้สินยังต้องพะวงในเรื่องของการรักษาสถานะความรวยนะอย่างไรก็ดีคุณธนาชัยเปลี่ยนเบอร์แล้วดีนะคะต่อมาที่คุณภูมิพัฒน์นะคะอยากจะให้อาจารย์เจนตั้งศูนย์โชคลาภสอบถามมานะคะว่าจะมีนะคะในเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่หรือเปล่านะตามดวงตอนนี้นะคะใกล้หลุดแล้วค่ะนะจะเป็นช่วง1ตุลาคมนะเพราะว่าดวงชะตาของคุณจะหลุดในเรื่องของแบบว่าการลังเลในเรื่องโชคลาภ27นะคะกันยายนเพราะคุณมี6นะคะอยู่ใน3ตัวท้ายบัตรประชาชนนะดังนั้นงวดนี้นะคะให้เน้นนะคะเล่นเลขที่เกี่ยวข้องนะคะกับคนใกล้ตัวนะโดยเฉพาะเพศหญิงเพศหญิงอาจจะบอกเลขกับคุณแล้วคุณไปซื้อคุณจะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะอย่างไรก็ดีขอให้คุณภูมิพัฒน์โชคดีนะคะต่อมานะคะมาที่คุณเอมมี่ค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้นะ802-2246เบอร์นี้นะคะเมื่อโยกตาม3ตัวท้ายบัตรประชาชนแล้วพลังอ่อนมากแล้วบอกได้เลยเบอร์ตัวนี้นะคะเป็นเบอร์ที่เหมือนเลขสวยมันมีแต่เลขคู่เห็นไหมคะมี8มี0มี2มี4มี6อ่ะถ้าเรียงกันคือ24680เลยแต่ว่าไม่มีพลังอะไรที่ไปสกัด
นะทำให้นะคะการเงินความรักของคุณนั้นมันมีอะไรที่ชัดเจนมันเหมือนทุกอย่างเนี่ยเราทำตามแบบแผนเกินไปเพราะอาจารย์ดูเลยว่าดวงคุณเอมี่เนี่ยทำอะไรเราเป็นคนตรงเวลาเราเป็นคนที่ทำอะไรมีความชัดเจนแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเราใส่เลขคู่ลงไปเยอะๆนะคะในนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะโดยเฉพาะคุณใส่คู่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งไม่มีความเขาเรียกว่าลื่นไหลคือเวลาได้ก็ได้แค่นี้จะต่อรองให้มันได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้หรือว่าความรักเนี่ยเราต้องการอะไรจากเรียกร้องอะไรจากใครมันก็จะได้แค่นี้คือของคุณอ่ะไม่มีจุดเขาเรียกว่าจุดดีเลย์หรือจุดถลายให้มันมีความสมูทหรือลื่นไหลของดวงชะตาปรับเปลี่ยนเบอร์แล้วดีจ้ะต่อมามาที่คุณเทียนขวัญ นะคะบอกว่านะคะเบอร์ที่ใช้นะ5155478นะคะบอกว่าเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาไปสัมภาษณ์งานมาแล้วเขาก็รับหนูจะเริ่มงานวันที่3อยากให้อาจารย์เจนดูให้หน่อยว่างานนะคะที่ทำนี้ดีหรือเปล่าจะมั่นคงไหมนะคะยินดีค่ะนะคะสำหรับคุณเพียรขวัญยินดีด้วยที่ได้งานนะเพราะว่าคุณเพียรขวัญเคยถามอาจารย์เรื่องงานแล้วเนาะค่ะนะคะมั่นคงแล้วดีนะคุณเพียรขวัญแต่ว่าด้วยดวงชะตาของคุณเพียรขวัญตอนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องหนึ่งคือความใจร้อนนะคือบางครั้งเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคุณเป็นคนใจร้อนคุณเป็นคนคิดมากแล้วเวลาที่มันเกิดอะไรผิดพลาดแล้วเราเนี่ยอาจจะมีความกังวลดังนั้นคุณเพียรขวัญนะเชื่ออาจารย์นะสิ่งแรกนะคะก็คืออยากให้คุณเพียรขวัญนั้นมั่นใจในตัวเองอย่าใจร้อนบางครั้งการเริ่มงานวันที่3หรือเริ่มงานวันอะไรเนี่ยมันต้องมีการปรับทุกคนมีการปรับหมดไม่ใช่ว่าเอ้ยไปที่ทำงานใหม่คุณจะป๊อปปูล่าคุณจะประสบความสำเร็จภายในเดือนแรกมิฉะนั้นเขาจะมีโปรทดลองงาน4เดือน3เดือนไว้ทำไมเพราะเขาต้องการให้ดูศักยภาพของเราว่าเราปรับได้แค่ไหนนะคุณเพียรขวัญสู้ๆนะอาจารย์จะมีกำลังใจให้นะจ๊ะต่อมาค่ะนะคะบอกว่าอยากนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือใช้คู่กับเบอร์เดิมที่บริษัทให้ไว้นะคะเลขบัตรให้มาแล้วคุณลำยองนั่นเองเบอร์นะคะที่ใช้อยู่ที่บริษัทให้3117910ต้องการมียอดขายปลดหนี้และเพิ่มโชคลาภเบอร์นั้นปลดหนี้ไม่ได้คือเบอร์เก่าไม่ได้แต่หาอีกเบอร์นึงไปประกบทำให้พลังเนี่ยมันฟูขึ้นมานะบอกได้เลยหลากหลายคนนะคะถามว่าอาจารย์ถ้าจะเปรียบนะคะเบอร์ของอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรบางอย่างอาจารย์อยากเปรียบเป็นอะไรนะไหนๆมีโอกาสอาจารย์ขอพูดอาจารย์อยากเปรียบเบอร์อาจารย์เป็นผงฟูเพราะมันจะทำให้ดวงชะตาของคุณที่เคยแบนที่เคยรีบที่เคยจะต้องก้มหัวนะคะให้กับดวงชะตายอมรับดวงชะตาโดนคนดูถูกเรื่องการเงินมีหนี้มีสิงมันฟูขึ้นมาฟูไม่ฟูธรรมดาฟูแบบว่าคนรอบข้างสะดุ้งหรือเรียกว่ารวยสะดุ้งนั่นเองนะอย่างไรก็ดีลองปรับเปลี่ยนดูนะคะคุณลำยองนะนะคะด้วยความรักนะต่อมาค่ะมาที่คุณชายนะคะบอกว่านะมีดวงไปต่างประเทศไหมถามชัดเลยก็ตอบตรงดวงนี้มีดวงไปต่างประเทศนะจ๊ะแต่คุณชายนั้นนะคะเบอร์ที่ใช้7063932มันอาจจะมีเรื่องของความลังเลนะเพราะว่า70มันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะไปแบบสบายๆมันก็ไม่สบายอ่ะมันก็ยังมีในเรื่องของความติดขัดอยู่ปรับเปลี่ยนเบอร์ละดีนะจ๊ะต่อมานะคะมาที่คุณนันนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เจนตอนนี้ป้านันได้ทำงานแล้วนะจ๊ะรัดเลยนะคะที่อาจารย์เนี่ยทำนายว่าจะได้งานสิ้นเดือนป้านันทำงานได้10วันแล้วนะคะแม่นมากๆขอบพระคุณนะคะจากคุณป้านันยินดีคุณป้านันนะนะคะก็คือใครนะคะที่คุณผู้ชมขาบางครั้งเนี่ยหลากหลายคนก็ถามอาจารย์คือถ้าเราช่วยได้เราอยากจะช่วยนะและก็ยังมีอีกหลากหลายคนที่รับชมรายการอยู่นะคะบางท่านนะคะอยากให้อาจารย์เจนช่วยเหลือนะคุณผู้ชมขาบางครั้งการช่วยเหลือที่มอบคำแนะนำให้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นญาติมิตรกันนะคะบางครั้งนะคะมันก็ทำให้ทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั้นนะคะมีความสุขทั้งคู่เนาะอย่างไรก็ดีนี่คือข้อความนะคะที่ส่งเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE จริงๆมีเยอะกว่านี้คุณผู้ชมแต่ว่าเวลาเราจำกัดอย่าโกรธกันนะนะคะจะได้อยู่ดูกันนานๆนะคะในทุกๆนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ซิมดีบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตเราติดปัญหาตรงไหนนะหรืออยากให้อาจารย์เจนวางเลขที่มันใช่ที่มันโดนบอกแล้วอาจารย์ไม่รวบนะอาจารย์จะให้ความสำคัญทุกๆตำแหน่งทุกๆเลขต้องถูกที่ถูกทางนะคะถูกโอกาสถูกจังหวะแค่นี้โชคลาภสิ่งดีๆและนะคะ
ความมีเมตตามหานิยมการมีเสน่ห์ของคุณการเงินของคุณนั้นก็จะไหลมาเทมาให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะใครที่ต้องการซิมดีเบอร์ดีที่จะทำให้คุณนั้นมีสุขแล้วก็รวยสะดุ้งโทรมาหาเราค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวนั้นนะคะเต็มอิ่มจริงๆนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นทุกท่านนั้นที่โทรเข้ามาพูดคุยกันนะอาจารย์เชื่อเลยนะคะว่ายังมีอีกหลากหลายสายที่กำลังกดบางท่านบอกหัวอาจารย์นิ้วเกือบล็อกแล้วนะอีกนิดหนึ่งนิ้วล็อกแล้วนะบริหารกันต่อไปนะคะและที่สำคัญเนี่ยพยายามกดให้ตรงจังหวะคุณผู้ชมครับเวลาดูเนี่ยก่อนเข้ารายการรีบกดนะคะเพราะว่าอาจารย์วางสายรีบกดนะคะเพื่อที่จะนะคะให้คุณนั้นได้จับจังหวะที่ดีแล้วเราจะได้พูดคุยกันเนาะรวมถึงทุกๆข้อความค่ะขอบคุณมากๆที่ส่งเข้ามาผ่านทาง SMS ก็ดีผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ดีนะคะวันนี้มีความสุขมากจริงๆและเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านนั้นก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมรายการดีๆนะคะรายการซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะที่มาพบกับคุณผู้ชมในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะทางที่นี่นะคะสถานีไทยๆค่ะ True Vision ช่อง62และช่อง358 True Vision Anywhere นะคะรวมถึงใครยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน STV นะเดี๋ยวเวลาที่คุณนั่งกินข้าวเวลาที่คุณเนี่ย อาจจะนะคะออกไปทำงานออกไปไหนเดี๋ยวจะพลาดการติดต่อนะไปโหลดมาเลยค่ะไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android หรือระบบ iOS ก็ตามโหลดแล้วนะบางท่านหาไม่เจอเลื่อนสักนิดหนึ่งหาช่องสถานีไทยๆช่องสถานีเรานะและก็รับชมนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจากการมีความสุขในการใช้ชีวิตให้มากๆอย่าน้อยอกน้อยใจอย่าคิดมากนะคะกับปัญหาบางคนกังวลเรื่องอนาคตทุกๆคนเจอความไม่แน่นอนได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนและเที่ยงแท้คือการตั้งจิตตั้งใจทำความดีนะคะกตัญญูกตเวทีแค่นี้ชีวิตของเรานั้นก็จะพบแต่ความสุขตลอดไปขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ